สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการ a ซตชาแนลเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์มือถือยี ho, o, ่ห้อ oppo ฮะคุณผู้ชมเคยรู้สึกรำคาญไหมครับบางครั้งนะหยิบโทรศัพท์หยิบไปหยิบมาแอปพลิเคชันต่างๆเลื่อนไปอยู่ตรงนั้นบ้างเลื่อนไปอยู่ตรงนี้บ้างหาไม่เจอบ้างหายไปบ้างก็มีครับวันนี้เท็ดี้มีเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะ ตั้งค่าล็อกหน้าจอครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างเช่นเวลาเรากดค้างไว้นะที่แอปพลิเคชันต่างๆนะคุณผู้ชมจะพบว่านะฮะมันไม่สามารถย้ายได้ะฮะคุณผู้ชมดูในข้างล่างมันเขียนว่าล็อกหน้าจอหลักแล้วเนี่ยฮะแม้ว่าเราจะกดค้างนู่นนี่นั่นครับเราก็ไม่สามารถจะย้ายแอปพลิเคชันจากในหน้าจอได้เลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่แจม่มากๆเลยแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับในบางครั้งเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆมาทาให้มันไม่สามารถติดตั้งได้หรือติดตั้งแล้วแต่ไม่มี แอปพลิเคชันโชว์ที่หน้าจอครับก็เอาเป็นว่าทุกๆครั้งที่เวลาจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ก็ต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกๆครั้งนะครับสำหรับบางครั้งเฉยๆนะเอาละมาดูวิธีการตั้งค่ากันดีกว่าครับอันดับแรกมาแตะที่คำว่าการตั้งค่ากันเลยครับหลังจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมมาดูคำว่าหน้าจอหลักหน้าจอล็อกและการแสดงผลหน้าจอตลอดเวลาครับเราแตะเข้าไปเลยครับผมจากนั้นห้คุณผู้ชมสังเกตนะผมจะติ๊กถูกไว้ไมหมฮะติ๊ก เปิดไว้ในส่วนของล็อกหน้าจอหลักแล้วครับผมนี่แหละฮะไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่มันไปตัวบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดตรงนี้ไว้นะมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายไอคอนที่หน้าจอได้แต่หากเมื่อใดก็าตามที่เราปิดนะครับเรากลับมาที่หน้าจอหลักเราอีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับจะย้ายแอปเราไปไว้ตรงไหนยังไงก็ได้ฮะจากที่เมื่อกี้มันทําไม่ได้ไงฮะคุณผู้ชมครับแล้วบางครั้งฮะเราก็จะพบว่าเฮ้ยปุ่มโทรหายเว้ยเฮ้ยบางครั้งปุ่มกล้องหายครับเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้ ีแ่แหลครับผมจริงๆโทรศัพท์มือถือ Android ทํทได้หลายรุ่นครับมีวิธีแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมลองหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาและดูว่าหน้าจอหลักหน้าจอล็อกมันสามารถจะล็อกได้หรือเปล่านะครับลองใช้ดูนะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมจะชอบใจอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซทเช่นะครับสวัสดีครับ